าวบ้านคลองเดือนะครับวันนี้ก็ได้ปล่อยห้อยตามอาจารย์ที่ห้อยมาไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนครับมารอที่ห้วยคลองเดือนตรงห้วยประจำหมู่บ้านอ่างน้ำประจำหมู่บ้านซึ่งทางกรรมการหมู่บ้านก็จัดไว้ให้อย่างดีวันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศเอาตัวไหนเดี๋ยวดูก่อนมันแน่นหนาถาวรไหมนะ
ว้ายเมื่อกี้คนเต็มเลยครับเนี่ยไม่มีฮักไม่ยังไม่ดูกันตุ๊บไปเลยมาเลยมาเลยนี่ไม่เคยลอยกันลอยความลอยผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญหยุดนะครับใครมีระเบิดใครมีไม่ใช่ใครมีไฟแช็กนะครับจับเลยคุณมีไฟโอ้ผู้ใหญ่โจ้มีไฟเขาก็จัดอยู่แล้วทางเทศบาลจัดอยู่แล้วเป็นส่วนกลาง
แล้วก็ตอนนี้ก็วัดท่าช้างจัดใหญ่โตเปิดกระเริกทั่วไปหลวงพ่อยังคิดว่าพวกเราทั้งหลายที่อยู่จุดนี้หลังจากทำพิธีลอยตรงนี้แล้วก็คงจะไม่อยู่หรอกคงจะแผ่กันไปที่ท่าช้างยังอยู่หลวงพ่อยังอยู่อยู่ไหมอยู่ครับไม่แน่นะไม่แน่เราก็กลับไปนอนครับหลวงพ่อแต่วันนี้ดูบรรยากาศลอยกระทงบ้านหลวงพ่อจะพาพวกเราทำให้มีความหมายการลอยกระทงจริงๆเลยมีความหมายตั้งแต่โบราณโบราณก็มีความหมายว่าลอยกระทงเสียงทายลอยกระทงเสียงโชคลอยกระทงระหว่างคู่บ่าวสาวหรือว่าหนุ่มสาวแต่จริงๆไม่ใช่ความหมายของการลอยกระทงจริงๆมีสองอย่างฟังไปนะอย่างที่หนึ่งเลยเราทำเพื่อพระพุทธศาสนาทำไมไปเกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วที่ไปที่มาเนื่องจากว่ายุคเมื่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเสด็จประพาสป่าไปเรื่อยๆไปเผยแผ่พุทธศาสนาไปตามถนนหนทางไปตามป่าตามตรงตามภูเขาตามแหล่งน้ำลำธารนี่ความหมายของท่านทีนี้บังเอิญพระองค์ทรงไปพบแม่น้ำแห่งหนึ่งในลักษณะที่ว่าในช่วงที่แม่น้ำน้ำงวดคือน้ำลงน้ำยุบลงให้มองเห็นจะหาดทรายแต่บังเอิญหาดทรายตรงนั้นผิดปกติไม่เหมือนทรายที่อื่นทำไมอ่ะมีความใสสะอาดออกแสงระยิบระยับขาวสวยนี่พระองค์ก็เลยพิจารณาองค์ประทรงประทับรอยของพระองค์ไปเรียกว่าพระองค์ทรงประทับรอยพระบาทของพระองค์ไปหลังจากนั้นก็มีพระมหาราชาว่าพระเจ้าแผ่นดินวันนี้ก็มีพระองค์ทรงเสด็จพระพ่อเจ้าอาวาสพร้อมกับขาดบริพารพ่อดำพระลูกวันแล้วก็ทีมชาวบ้านมาลอยกระทงนะครับที่สระน้ำประจำหมู่บ้านนะประคาดป่าชมนกชมไม้ชมป่าชมลงไปตามประคาดพระมหากษัตริย์ก็บังเอิญไปพบแม่น้ำแห่งนี้ไปพบหาดทรายตรงนี้ตรงนั้นก็เรียกว่าแม่น้ำลำมหานาคีพระองค์ทรงไปเห็นรอยพระบาทของพระองค์ประทับไว้เห็นรอยหรือพบรอยของพระบาทขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับไว้นี่ทีแล้วก็พระราชาพระองค์นี้ก็ทรงตรัสกับข้าบริวารพวกเราด้วยกันกวาดสายนี้ของขึ้นให้ดูดีให้สวยงามเราทำเพื่อเรียกว่าพระเจดีย์ศาสตร์ให้เป็นพระเจดีย์ศาสตร์เป็นรูปเจดีย์และทำเพื่ออะไรทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าเพียงแต่องค์ทรงอธิษฐานจิตไม่ได้นำไปก่อที่วัดไม่ได้นำไปก่อที่สถานที่ที่มีพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่เพียงแต่ว่าจิตขององค์นั้นถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก็ทรงขอเป็นพระเจดีย์ศาสตร์พร้อมทั้งขาดบริบาลที่ตามเสด็จพระองค์ไปหลังจากก่อเป็นพระเจดีย์ทรายเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงใช้พระอุษาที่พระองค์ทรงอยู่เรื่องออกมาให้ขาดบริวารนั้นจัดทำเป็นพงผิวจัดเป็นพงประดับจัดเป็นผ้าประดับของพระเจดีย์ทรายนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงรันกับขาดบริวารวันนี้พระจันทร์สวยฮะดูในหุบเขาของเขาใหญ่ฮะนี่ฮะถูกกันกับข้าผู้ใหญ่ที่รักษาเขาต้องพ่อไม่ได้ถูกเพราะหลวงพ่อใจเขาไม่ดีเป็นไปแต่ถ้าผู้ใหญ่ที่รักษาใจวันทั้งวันคืนทั้งคืนอยู่ยังไงล่ะจึงไม่เหม็นยังไม่รู้ลำเราเป็นอะไรกับหลวงพ่อมันทะเลาะกันเลยก็ลุงใหม่เป็นเพราะอะไรน้อยหลวงพ่อมีการไปซื้อไม้ที่เสียสวยนั่นคือที่มาที่ไปของคำว่าเราบูชาการบูชาในวันนี้ก็เช่นเดียวกันจุดประสงค์ของเรามุ่งตรงไปที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระราชาพร้อมทั้งข้าบริวารได้เสด็จไปกวาดทรายนั้นของเป็นรูปดีๆและก็เครื่องบูชามาลาที่พระองค์ทรงให้แต่ละ
นี่ฮะอันนี้เป็นห้วยคลองเดือนะครับที่เป็นคลองที่ประจำหมู่บ้านนะของคลองเดือโน่นพระจันทร์กำลังสวยเด่นฮะขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาคุณของน้ำนำมาในโดนกธรรมนะมีคือที่มาที่ไปความหมายของการลอยกระทงอีกส่วนหนึ่งสำคัญมีบทสำคัญก็คือให้พวกเรามีโอกาสได้ขอเข้ามาขอโทษแม่นางพระสันติแม่สักขุนทองที่เราได้หาได้ชำระได้สวยได้บริโภคเราเลี้ยงชีวิตคนเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะน้ำถ้าเราขาดน้ำวันเดียวเราอยู่ไม่ได้หลายวันที่มันที่ไม่ได้ฉะนั้นบางครั้งบางทีบางทีนะเราไม่ต้องมาถึงการอาจจะลงโซเล่นลงไปอาจจะลงไปทำอะไรก็ได้แต่บางครั้งบางทีเราอาจจะรู้ความจริงการนะแต่เราปวดร้ายขาดสมาลงไปที่ในน้ำนั้นบางครั้งมันดูเป็นอย่างนั้นอันนี้แปลว่าคนเราเผลอไปหนึ่งเผลอไปสองไม่มีเจตนาสามอาจจะมีเจตนาได้ดังนั้นวันนี้หลวงพ่อจะพาพวกเราทำพิธีลักษณะสองอย่างอย่างหนึ่งเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคุณพระพุทธมหาเจ้าพร้อมทั้งประชาและประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อขอขมาลาโทษต่อแม่นางพระสุรินทร์แม่ท่านที่เราได้ขึ้นขาของท่านในการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตมาก็เพราะท่านคือแม่พระสุรินทร์เวลาทางการที่เราทำนะหากพร้อมแล้วทุกคนถือพระโคมขึ้นแล้วก็ว่านักโมขึ้นพร้อมกันนะอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภูปภาคณะมะกาลังกะโรมะเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตThank you.
ระคุณต่อข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้สุขประมาทพลาดรั้งและร่วงเกินต่อท่านทั้งสองผู้แม่พระธรณีแม่พระคงคาที่มีพระคุณต่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ชำระหล่อเลี้ยงชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่อดีตปัจจุบันในโอกาสบัดนี้ขอพระแม่ทั้งสองมีแม่นางพระธรณีแม่พระคงคาจงโปรดได้รับทราบรับรู้และจงได้ให้อโหสิกรรมแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายในโอกาสบัดนี้ด้วยเถิดพี่ไม่จุดไฟอ๋อจุดไฟเลยมันไม่เลยเนี่ยเอ๊ะมันคุมด้วยไม่ใช่
โทรศัพท์นี่ก็เป็นบรรยากาศการลอยกระทงของหมู่บ้านคลองเหลือนะครับตำบลหมูสีอำเภอปากช่องชาวบ้านก็หลังจากที่พระทำพิธีเสร็จทำพิธีขอขมาแล้วก็พระแม่คงคาเสร็จก็ร่วมกันมาลอยกระทงในสระน้ำประจำหมู่บ้านเนาะทุกคนลอยกระทงแล้วก็อย่าโดนกลับนะครับรอรับพรจากหลวงพ่อนะครับลอยกระทงเสร็จแล้วก็มารับพรจากหลวงพ่อนะครับเราจะได้ว่าวันที่เรามาลอยกระทงสมบูรณ์แบบนะครับทุกคนก็รับพรพอทุกคนอย่างนี้นะหลวงพ่ออาจจะขัดจังหวะพวกเราที่นี่เองก็คือว่านำพาทำพิธีสักร้อยมาลอยเชิญก็พ่อคิดสุดท้ายคือการให้พรท่านเราก็คือตั้งใจพรท่านก็เลยก็เราจะสนุกสนานเพื่อที่จะตั้งหลักการว่าจะถือเนาะมีความสุขได้มาด้วยด้วยรับรับเองทำพิธีด้วยเนาะแสงนะครับอยู่ไกลวัดก็อันนี้ออกแยกนะแต่พวกเราทุกทีเนี่ยพวกเราทุกทีในน้ำตรงนี้
ร่วมกับทางวัดทางการก่อนที่จะเป็นต่อไปเพื่อร่วมแต่ถ้ามาเจอคนตรงนี้ครับทุกคนครับก็เสร็จพิธีนะครับวันนี้เจ้าวาดนะครับหลวงปู่พาพระในวัดมารอยกระทงเนาะแล้วให้สินให้พรญาติโยมที่มาร่วมรอยกระทงที่ท่าน้ำประจำหมู่บ้านนะครับขอบคุณน้องหนีมาช่วยเลี้ยงกระดานขอบคุณสมหมายมาช่วยเลี้ยงกระดานคาดว่าปีนี้คนเยอะกว่าปีที่แล้วครับผมปีนี้นะปีนี้คนเยอะกว่าปีที่แล้วปีนี้เหรอแล้วปกติทุกปีจะมีลบปู่จะมาลงตาจะมาอย่างเงี้ยทุกปีนำทุกปีแล้วก็ให้พรแสงสว่างลอยกระทงเสร็จแล้วเสร็จลงตาก็จะให้พรเป็นประจำทุกปีแบบนี้ทุกปีเลยแบบนี้ทุกปีแบบนี้ทุกปีแต่ว่าคนก็แล้วแต่ปีว่ามามากมาน้อยใช่เมื่อปีกายขนาดมีวงดนตรีมีเดนซงเดนเซอร์ตรงนี้ก็ยังคนยังไม่เยอะเท่านี้นะยังมีปีแล้วมีวงดนตรีด้วยมีวงดนตรีมีแดนเซอร์สาวๆสักถึงเหรอโอ้อัพเยอะแยะครับแต่ปีนี้ปีนี้ไม่มีแต่คนมาเยอะปีนี้ไม่มีคนมาเยอะโอ้แต่ปีที่มีวงดนตรีก็คือมีแต่ขี้เมาใช่ไหมมีแต่ขี้เมาพอสาวๆเขารอเสร็จเขารีบกลับบ้านกลัวขี้เมากันไงเออแล้วคุณอยู่วงไหนเนี่ยคุณอยู่วงไหนได้วงยังอ๋อได้วงช้างวงช้างนะวงช้างวงช้างแต่ยังไม่เมาเลยรู้สึกยังเออมันโอเคแต่ตัวเองไปดูเกิดสักครั้งตอนนี้หมาป่าก็กำลังเหมาลูกชิ้นนะฮะแล้วเมื่อกี้แค่เข้าไปแล้วถูกไปไม่เข้าไปอ๋อลืมแล้วสรุปซื้อตัวไม่ได้ซื้อควรจะขายของคนครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศการลอยกระทงที่วัดคลองเดือครับเก็บบรรยากาศถ่ายบรรยากาศไปทุกคนได้ชมกันครับก็คงเข้าวัดเหมือนเดิมชวบขอบคุณสำหรับคลิปนี้เอ้าคลิปไหนโอ้ยบ่ายอยู่คนเดียวอะ